คอนซั่นเอฟซีเรื่องแม่มารับช้าแถมรถอีกรถติดด้วยตอนเดียวจบจะเป็นไงมีชมกันเลยค่ะเอ้าเลิกเรียนแล้วเหรอหลับมาตั้งหลายชั่วโมงแม่ไม่ได้มารับอีกเหรอเนี่ยนี่สายแม่เธอมารับหรือยังยังเลยหน้าตาล่ะยังเลยโหทำไมนะทำไมคนเขาถึงไม่มารับกันนะรถอาจารย์ก็ยังอยู่เลยอาจารย์ยังไม่กลับบ้านขี่เหรอโอ้ยแม่จะมารับเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนก็เต้นไม่หยุดเฮ้ยโอ้โหออกมาจากโรงเรียนแม่จะทำไงล่ะโอ้ยทำไงดีล่ะเนี่ยต้องนั่งรอกินในของในตู้เย็นที่โรงเรียนไปก่อนนั้นนะมีอะไรกินบ้างล่ะของในตู้เย็นน่ะฮะหมดเกลี้ยงทำไมแม่บ้านที่นี่ไม่เอามาแบบเติมบ้างนะเนี่ยหูเหนื่อยใจจริงๆเฮ้ยนั่นโรงเรียนชาติไทยของพวกเราเฮ้ยช่างเถอะแต่เมื่อไหร่แม่จะมารับเนี่ยน้ำพุจ๋าแม่เมื่อไหร่แม่ข้าจะมารับจ๊ะเฮ้ยน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่จำประจำโรงเรียนอันนี้ก็เหมือนกันหมดเกลี้ยงโอ้ยตาปือตาปือเฮ้ยง่วงจะเป็นลมอยู่แล้วเฮ้ยอยากนอนหน่อยโรงเรียนเลิกบ่าย3:30นะเดี๋ยวดูขอดูนาฬิกาเพื่อนก่อนเฮ้ยหยุดเต้นนี้ขอดูนาฬิกาหน่อยหยุดเต้นเอ้าหุ้ย4:00แม่เมื่อไหร่จะมารับเดี๋ยวก่อนนะสี่อุ้ยเฮ้ย4:50แล้วแม่จะ5:00อยู่แล้วอ่ะอุ้ยทำไงดีเนี่ยกลับมาทำงานเสร็จโอ้วันนี้ก็จะมารับช้านิดหน่อยนะลูกนะอย่าโกรธแม่นะลูกเฮ้ยเหนื่อยโอ้ยโอ้โหโรงเรียนก็อยู่ไกลจากบ้านนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรจะตกคลองไหมนี่เฮ้ยเหนื่อยดูนาฬิกาสิเฮ้ยไม่รู้น่ะไปโอ้โหรถติดกันเป็นพวงเลยจะทำให้ทำไงเนี่ยรอให้รถมันถอยไฟแดงก็มาเฮ้ยแทรกแทรกอย่างนี้แหละขอโทษนะลูกนะไอ้ไอ้แทรกแทรกไปอย่างนี้แหละรถเล็กไม่เป็นไรโอ้โหรถติดขนาดนี้จะกลับบ้านไงเนี่ยลูกไอ้เกือบชนรถเขาไปไอ้ขอโทษนะคะโอ้ยโอ้ยเมื่อไรไฟแดงจะมาเนี่ยฮะโอ้ยเมื่อไรไฟแดงเมื่อไรไฟเขียวจะมาแล้วเนี่ยขับรถเป็นชั่วโมงโอ้ให้กว่าจะถึงมาแล้วค่ะแม่มารับแล้วแม่มารับแล้วเย้ไปก่อนนะไปด้วยเอ้าลืมไปแม่เดียวกันมาแล้วค่ะแม่โอเคขึ้นรถจ้ะอุ้มโมเดลนะลูกนะเพราะว่ารถไม่พอโอเคครับโอเค
มาขึ้นรถจ้ะเฮ้ยแม่หนักมากเลยตอนนี้โอเคค่อยๆถลายไปรถมันติดค่อยถลายไปดีกว่ารถมันไปอีกกินอีกนานไหมเนี่ยร้อนก็ร้อนโอ้ยขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษติดไฟแดงตั้ง5นาทีรถก็ไม่ขยับเลยสักคันมีรถขวางลำหรือชนกันด้วยโอ้ยรถเมย์ก็โอ้โหเกินรถเมย์ใหญ่เกินไปมั้ยเราอยู่เลนนี้แหละดีที่สุดห้ามมีใครแทรกเด็ดขาดจะทะลุไปที่รถเมย์แล้วรอไฟแดงรอไฟแดงรอไฟแดงรอไฟเขียวแล้วไปกันดิเฮ้ยไปกันดิเฮ้ยโอ้ไม่ไปก็ต้องรออย่างนี้เหรอไม่ไฟแดงอีกรอบแล้วโอ้ยไฟแดงอีกรอบแล้วพอไฟเขียวนะ1วิมั้งอู้อะไรเนี่ยฉันเหนื่อยมากเลยเอ้าไม่ไปกันนะโอ้โหต้องขึ้นบนฟุตบาทสงสารคนอื่นเขาโอ้โหเหนื่อยกับรถไอ้ผมหนักผมต้องแบบบังคับตัวเองด้วยซื้อลูกชิ้นไม่ลูกขอโทษนะคะรถเมย์ขอโทษที่ทำให้เกิดควันพอดีขับรถไม่เป็นค่ะแล้วคุณมาขับทำไมไปลูกเข้าซอยบ้านสวัสดีค่ะคุณลุงประจำหมู่บ้านไปเข้าหมู่บ้านแล้วลูกจะฝนตกไหมเนี่ยไปปอยมาแล้วจ้าไปปอยมาแล้วไปปอยมานิดหน่อยแล้วจ้าเฮ้ยไปเข้าห้องไปสระผมเลยปอยมาแล้วปอยมาแล้วเข้าบ้านกันนะจ๊ะเฮ้ยเหนื่อยจะฝนตกหนักแค่ไหนกันเชียวมาลูกอ่ะปล่อยน้องโมเดลเข้าบ้านลูกมาไปเข้าบ้านเร็วถือกระเป๋าดีๆกันนะตกไปมากับมาแล้วจะรู้สิเดี๋ยวแม่ถอดแมสก่อนไปล้างมือก่อนไหมครับแม่โอเคนี่มันก็สมมุตินะคะทุกคน1 ทุ่มแล้วนี่ทุกคนไม่ต้องไปสนใจเวลานี้นะโอเคเปล่าล้างหน้าถอดแมสเอาแมสเดี๋ยวเอาแมสไปทิ้งโอเคไปสระผมกันนะลูกนะเดี๋ยวไม่สบายเอา1 ชั่วโมงผ่านไปรอโมเดลอาบน้ำเสร็จดีกว่าเอ๊ะทำไมฝนตกมันแรงขนาดนี้เนี่ยเอ้ยมันไม่ปกติแล้วจะน้ำท่วมมั้ยเนี่ยแต่บ้านเราก็มีท่ออยู่บางอันอาบน้ำนะลูกนะอ้าวรู้อะไรอยู่หึนิวผมดูเขาอยู่แล้วทำไมเขาไม่เก็บผ้าฝนตกหนักขนาดนี้ทำไมเขาไม่เก็บผ้าครับแม่สงสัยนะแม่ก็เหมือนกันอ่ะเขาน่าจะลืมมั้งน่าจะไม่อยู่บ้านนะลูกเขาก็เลยไม่แบบลืมเก็บผ้าแบบเขาไม่ได้เปิดไฟด้วยไงอ๋อครับโอเคเราโมเดลอาบน้ำเสร็จนะลูกนะครับช่างไม่ปกติแล้วนะทำไมพายุมันแรงขนาดนี้เฮ้ยแต่ช่างมันเถอะอาบน้ำดีกว่าเอ๊ะมันจะแบบเสียงดังเกินไปแล้วนะจะมีเวลาทำการบ้านไหมเนี่ยเฮ้ยเอา
มาแล้วเหรอใช่ค่ะเปลี่ยนชุดนอนเลยแล้วอ่ะค่ะนิ้วลูกไปอาบน้ำกันบ้านกว่า2ชั่วโมงผ่านไปถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะไม่รู้นะว่าจะมี EP 2หรือเปล่าคอยติดตามชมค่ะบ๊ายบายค่ะฝนตกแรงขนาดนี้ปิดม่านดีกว่าไปอาบน้ำจ้าไปไม่อยากอาบเลยหนาวก็หนาวทำไมโมเดลอาบได้ฮะก็ได้อยู่บ๊ายบายจ้า